ีเทลไทยนะฮะในช่วง 3-4 ปีมานี่เราโตต่ำกว่า GDP มาโดยตลอดซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่ากำลังซื้อหรือกำลังบริโภคของเราเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอยู่ฉะนั้นพอวันหนึ่งเนี่ยมีออนไลน์เข้ามาแย่งตลาดแล้วราคาดีกว่าไม่มีเหตุผลที่คนจะไปช้อปปิ้งต่อครับห้างเหล่านี้ก็เลยปิดคือศูนย์การค้าในเมืองเนี่ยยังพอโอเคอยู่แต่ศูนย์การค้าต่างจังหวัดออนไลน์จะกินแชร์มากขึ้นเรื่อยๆปัญหาคือทำอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะไปช่องทางไหนสะดวกทางไหนช้อปได้หมดมันก็คือที่มาของ New Retail New Retail เนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างช่องทางของการขายออนไลน์กับการขายในระบบรีเทลนะแล้วโอเปอเรชั่นกระบวนการทั้งหมดในการให้บริการลูกค้าเนี่ยเป็นแบบไร้รอยต่อซึ่งการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยระบบข้อมูล database นะครับหรือระบบการให้การบริการไม่ว่าจะเป็นรีเทลหรือออนไลน์เนี่ยต้องสมบูรณ์แบบนะฮะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดรอยต่อหรือเกิดรอยขยักขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยไม่ว่า Amazon หรือ Alibaba ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจออนไลน์มาก่อนการทำเรื่อง database การวิเคราะห์ข้อมูลการทำนายพฤติกรรมลูกค้าด้วย AI อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยอันนี้คนที่เคยทำธุรกิจออนไลน์มาจะทราบดีนะฮะว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ย key drive ของธุรกิจนี้อยู่ที่ระบบ database นะฮะอยู่ที่ contentคือถ้ารีเทลไม่ปรับตัวเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะครับรอดหรือไม่รอดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าของคุณเนี่ยยังอยู่กับรีเทลนานแค่ไหนถ้าอยู่นานสบายแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไม่นานหรือมีทางเลือกอื่นๆมาแชร์อันนี้คุณจะลำบากฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเนี่ยผมว่ารีเทลทุกรายเนี่ยก็โกออนไลน์ซะนะอย่างน้อยก็เป็นการฝึกเรียนรู้ว่าเมื่อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปเนี่ยคุณทำออนไลน์เป็นไหม